่าเก่ายังคอยของรุ่งนครพนมครับน้องมิมี่รับบทเป็นตัวละครชื่ออะไรชื่อน้องแปมค่ะโอ้คือผู้กำกับเนี่ยคือโทรมาคุยกับหนูส่วนตัวเลยว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครชื่อแปมเนี่ยขอแบบที่หลุดจากตัวมิมี่เองให้เป็นตัวละครที่นิ่งๆสุขุมสวยๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็คือพูดง่ายๆเลยว่ามันขัดกับชีวิตจริงมากเลยค่ะสวัสดีครับผมบิ๊กครับณัฐนนท์คุณสกุลครับเป็นผู้กับ MV ผู้บ่าวเก่ายังคอยครับสวัสดีครับผมปุ้มครับเกรียงไกรสุรขันธ์ครับตำแหน่งผู้กำกับภาพครับแล้วก็ดูแลโปรดักชั่นส่วนของผู้กำกับนี้ก็จะเป็นพร้อมเพน้องเบลนิพาดาของเต๋าภูศิลป์ผมไปกรุงเทพได้บ่อยผมไปกรุงเทพก็จริงๆส่วนร่วมก็จะคล้ายๆกันมาเห็นกันไว้จนว่าเจ็บเกือบตายสร้างคิดได้เนาะมันสิจบซื่อๆมาไปในหมอกรุงเทพมันฮ้อนคือจังยังเรื่องราวของ MV ผู้บ่าวเก่ายังคอยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งครับครับที่เขาไปแอบจีบผู้หญิงคนหนึ่งแต่ด้วยสถานการณ์บางอย่างทำให้เขารู้สึกว่าเขาแบบพ่ายแพ้ตรงนี้เหมือนมันจะเป็นอุปสรรคทุกโมเมนต์มันจะมีรอยยิ้มแบบลุ่มพิมพ์ให้ดูไปแบบเรื่อยๆๆๆแล้วมันจะไปอาจจะแบบไปหักมุมตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์ของผู้กำกับครับผมเดี๋ยวยังไงฝากติดตามด้วยนะครับในปีที่มีชื่อว่าผู้บ่าวเก่ายังคอยครับสวัสดีครับผมรุ่งนครพนมจากกระดานนิสิตครับครับในเพลงผู้บ่าวเก่ายังคอยเนื้อหาเพลงเนี้ยเป็นไงบ้างลุงก็เนื้อหาเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่เหมือนจะไม่สมหวังนะครับแต่ในลึกๆแล้วนี่สมหวังนะครับอยากให้รอติดตามชมครับเพลงนี้ก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเราร้องแล้วมันเข้าปากใช่ครับแล้วก็การถ่าย MV ก็จะมีท่าเต้นนิดๆหน่อยที่จริงผมเป็นคนขี้อายมากเพลงนี้เป็นเพลงที่เร็วที่สุดนะครับของซิงเกิลเลยนะครับจากที่ตั้งแต่อยู่ค่ายชาแนลมิวสิกมาเพลงนี้เป็นเพลงที่เร็วที่สุดแล้วนะครับลุงก็รับบทเป็นพระเอกครับพระเอกหน้าใสแต่ว่าเป็นคนจนนะครับผมมีแต่รถมอเตอร์ไซค์ห้างๆนะฮะแล้วก็บ้านจนๆนะครับส่วนพระรองนี่แบบว่าหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ารวยปากไม่ดีด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับผลงานเพลงผู้บ่าวเก่ายังคอยนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยฝากด้วยนะครับทางค่ายชาแนลมิวสิกนะครับแต่ว่าเพลงนี้เราจะไปปล่อยที่แกรมมี่โกลด์นะแล้วก็ต่อจากนี้ไปนะครับเพลงเราจะไม่ได้ปล่อยที่ไทยรอดแล้วนะครับจะย้ายไปปล่อยที่ช่องแกรมมี่โกลด์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผม